สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของนางท็อปดารณีนุชนะครับท่านผู้ชมอดีตแกนนำกปปส.นกหวีดลอดช่องหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อปี57นั้นได้ทำการขึ้นไปเวทีกปปส.แล้วก็ได้อ่านอิติปิโสคู่กับนางเหมียวประวัติรัตน์นะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมท่านี้ไม่รู้เหมือนกันครับท่านเพราะว่าเป็นท่าเซิงบนเวทีนกหวีดของไอ้พวกนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ออกมาลือสนั่นลั่นทุ่งกันแล้วเฮ้ยท็อปดารณีนุชฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อต้นปีนะครับท่านผู้ชมหรือเมื่อไม่นานมานี้นั้นก็เจอทัวร์ลงอ่วมมาแล้วรอบนึงเว้ยเฮ้ยปมที่ว่าไปให้อีโมจิม้าอนภาส่งกำลังใจอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับท่านก็เจอทัวร์ลงอีกเว้ยเฮ้ยหลังโพสต์ถามประเทศเนี่ยเรือหายยังไงช่วยขยายความทีนะเหมือนว่าตาสลิมนั้นยังไม่สว่างหรือจะสวัยไปแล้วนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวจะเอามาขยี้ครับท่านโดยท็อปขออธิบายหลังมีข่าวลือสะพัดร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งครับท่านรับตรงๆไม่คุ้มอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดาราสลิ่มลอดช่องเดี๋ยวจะเอามาแถลงส่วนตอนนี้เรื่องค่าแรง600นั้นส่งผลให้นายเสรีวงศ์มนทานั้นดิ้นเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างเลยหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะโดยนายเสรีเว้ยเฮ้ยดร.อาปากนะเนี่ยได้มาออกบอกมาว่าอุ้งอิงทำได้เลยไม่ต้องรอเป็นนายกหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ขึ้นค่าแรงของบริษัทที่อุ้งอิงนั้นอยู่อะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่มันบ้องตื้นหรือเปล่าสำหรับนายเสรีนี่ก็ไม่อาจแน่ใจหุบปากหุบคำไปได้ซะก็ดีบ้างหรือเปล่านะก็ต้องจับตามองนะเนี่ยแต่ว่าได้มีสลิ่มบางกลุ่มเว้ยเฮ้ยถามรวยใช่ไหมไม่ใช่ว่าฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับเรื่องผู้ชมแต่มาค้านกันใหญ่เลยค้านเรื่องค่าแรง600ก็ขอให้มึงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะเว้ยเฮ้ยรับค่าแรง220 305อะไรตามนั้นต่อไปก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้เว้ยเฮ้ยนางปองอัญชลีไพรีรักษ์นะอดีตแกนนำพันธมิตรดิ้นอีกเว้ยเฮ้ยดิ้นอีกเฮือกแต่ว่าไม่ใช่ดิ้นไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมยื่นฎีกาสู้คดีบุก NBT ปมไล่รัฐบาลสมัครปี51ครับท่านหลังจากที่ศาลก่อนหน้านี้นะมีมติว่าจะตัดสินนางปองนะครับท่านผู้ชมหลังจากศาลชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรณ์นั้นพิพากษาจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาคดีเกี่ยวกับอั้งยี่รวมตัวกันเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะก็ได้ดิ้นไปอีกเครือครับท่านโดยก่อนหน้านี้ชูกุชยานนะเนี่ยนางปองอาจจะระทึกอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวศาลฎีกานัด7ธันวาซึ่งก็คือผ่านมาแล้วนะครับพิพากษาคดีนางอัญชลีพร้อมพวกบุก NBT หลังชั้นต้นและอุทธรณ์สั่งจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาอะไรประมาณนี้นั้นก็ต้องลุ้นนะเนี่ยแล้วมันจะได้ต่อไปอีกกี่วันที่ไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมว่าศาลจะตัดสินวันไหนนะก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้นักร้องหิวแสงกระหายแฟดโดนเสรีพิสุทธิ์นั้นจัดไป2ดอกเจ็บๆนะครับเรื่องผู้ชมหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยได้ทำการไปหมิ่นประมาทอะไรสักอย่างนึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรศาลพิพากษาจำคุกครับท่านอ้วมๆนะครับเรื่องผู้ชมอรไทยอย่างดีๆกันเลยทีเดียวถึง2รอบ2คาแต่ว่าเสียดายนิดนึงเสียดายเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าให้รอลงอาญาครับท่านแล้ววันนี้มันก็ได้โผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วโดยสนธิยาสวัสดีนี่ก็ได้ทำการโบถามว่าเนี่ยเฮ้ยมีคนมาถามทำไมคุณไม่ร้องเรียนพลังประชารัฐอะไรบ้างแบบนู้นแบบนี้สนธิยาก็ตอบแบบหน้าซื่อตาใสเลยนะครับเรื่องผู้ชมแต่ไม่ใช่หน้าด้านแต่อย่างใดบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลผมเป็นเด็กรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยฝ่ายรัฐบาลฟังอยู่เนี่ยท่านต้องฟังทางนี้เฮ้ยอย่าให้สนธิยาออกมานั้นมากถามทำไมมันจะไม่เป็นผลดีกับพรรคท่านนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรฟังอยู่อย่ายิ้มส่วนประยุทธ์นั้นก็อย่าเพิ่งยิ้มก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องไอ้ตู่ก็จะมีนะเนี่ยหลังจากประยุทธ์นะเนี่ยย้อนถามประวิตรนี่ตนไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วเหรออะไรทำนองนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่ๆไอ้หอกมาแล้วครับท่านหอกหักสักกระเบือหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยไอ้หิวแสงจองกระหายแฟดไม่หยุดยั้งร้องกกต.ให้สอบพักเพื่อไทยปมอะไรปมค่าแรง600บาทนะครับซึ่งเขาประกาศมานั้นค่าแรง600บาทนี้จะขึ้นได้ปี70นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันจะต้องมีการขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่หมดหวังไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดประยุทธ์ยังอยู่นั้นเพราะว่าตอนนี้ประยุทธ์นั้นรู้สึกว่าจะออกมาคัดค้านอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วทั้งที่ของไอ้พรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยเคยหาเสียงไว้แล้วก็ได้ทำการซ่อนป้ายหาเสียงนั้นไปเว้ยเฮ้ยแต่ก็ไม่ไหวเว้ยเฮ้ยสมัยนี้ประชาชนเขาแคปเป็นแล้วนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะขึ้นค่าแรงเป็น425แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าท่านทั้งหลายรวยขึ้นหรือยังตอนนี้จากขึ้นค่าแรง425นั้นประชาชนประสานเสียงกันแล้วเว้ยเป็นสี
อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะพูดต่อโดยผมค่าแรง600บาทของเพื่อไทยเนี่ยสนธิยาสวัสดิ์แดดสวัสดีเนี่ยซัดว่าขายฝันแล้วก็จ่อยื่นให้ปปช.ฟันรับเงินบริจาค10ล้านบาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับ3ล้านที่ตู้ห่าวบริจาคให้พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะที่สมถักเทพสุทินนั้นออกมาบอกว่าเป็นที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเรื่องค่าแรง600นี้เฮ้ยถ้าเกิดเป็นสลิ่มรวยๆนี่จะไม่ว่าเลยนะครับท่านผู้ชมสลิ่มบางคนนั้นไม่ค่อยรวยเท่าไหร่แล้วถามเป็นอย่างไรไม่ค่อยจะมีจะกินอยู่แล้วใช่หรือไม่แตกปลากระป๋องอยู่ทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยไม่สนใจเราไม่เอาค่าแรง600แบบนี้เดี๋ยวเงินมันจะเฟ้ออะไรทำนองนี้โดยขออ้อนวอนไว้เฮ้ยอ้อนวอนอะไรอ้อนวอนว่าให้หันมาคุ้มค่าครองชีพดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะดักดานไปถึงไหนครับท่านโดยค่าไฟก็กำลังจะขึ้นอีกวัยนี้มันจะคุ้มค่าครองชีพยังไงนะเนี่ยค่าน้ำมันค่าน้ำมันแต่ถ้าเกิดสมมติค่าแรง600นี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนกันเลยทีเดียวถ้าเกิดไอ้ตู่นั้นมันยังเป็นนายกต่อถึงปี70นะครับท่านผู้ชมจอมถ่วงความเจริญตามที่ประชาชนข้างบ้านบอกมาหรือไม่นั้นผมก็บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันดีแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาเข้าเรื่องท็อปดารณีนุชนะครับท่านผู้ชมเจ๊งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือป่านนั้นไม่อาจแน่ใจอันนี้ฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยแบบเต็มเม็ดเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้อบเกลืออย่างดีครับท่านแต่ไร้ความเค็มนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ลูกหยีฉาบอันนี้ก็ปลาเกล็ดขาวอบกรอบอันนี้ก็ปลาอบสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้นั้นครึ่งกิโล160บาทถ้าจำไม่ผิดส่วนอันนี้3อย่างนี้ขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทแล้วก็เสื้อโนสลิมลอดช่องนะครับมี2ลายก็สั่งกันเข้ามาได้400พร้อมส่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายมาหน้าที่นี้อินทผลัมลูกพุนอะไรมีหมดนะครับท่านผู้ชมมีนะเนี่ยไม่ใช่มีหมดยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่หมดด้วยครับท่านก็อุดหนุนกันได้ส่วนตอนนี้มาเรื่องที่ดาราสลิมลอดช่องกันก่อนเว้ยเฮ้ยหลังจากเมื่อช่วงคุชยามหลายวันก่อนนั้นโดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากมาให้กำลังใจม้าอนภาใครจ้าน้องหนูนางท็อปดารณีนุชเว้ยเฮ้ยผู้อ่านอิติปิโสกลางม็อบไอ้เทือกนั้นไม่รู้อ่านหาอะไรสักอย่างนึงก็ไม่อาจแน่ใจแจ้งชัดนะเนี่ยปมอะไรปมปิดกิจการนานแล้วเว้ยเฮ้ยหลังถูกเข้าใจผิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งเผยเหตุผอมลงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเจ๊งมานานแล้วนะเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นปิดกิจการไปตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเปิดได้ปีเดียวที่บางแสนค่ะเนื่องจากว่าฉันเป่านกหวีดเลยไม่ได้ไปไม่ใช่เกี่ยวไหมวะอ๋อไม่มีเนื่องจากร้านอยู่ไกลได้กำไรเดือนละประมาณ 15,000 บาทโอ้ 15,000 บาทนี่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกแม่เนี่ยกำไรเยอะดีจริงๆเลยสนับสนุนต่อไปไม่ต้องขึ้นค่าแรงเกี่ยวกันไม่ว่าไม่น่าเกี่ยวได้กำไรเยอะเหลือเกินเดือนละ 15,000 ก็เลยตัดสินใจปิดเพราะเสียดายค่าเดินทางค่ะหุ้ยแบบนี้ทำไมไม่ต่อสู้นะเนี่ยไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเว้ยเฮ้ยท็อปหวังอยู่อย่ายิ้มน่าจะเชิญเหมียวประวันรัตน์มาด้วยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ม้าอนภาโดนถอดจากรายการนั้นนายเหมียวอยู่แบบกูจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยสุดท้ายก็โดนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นชิงออกไปก่อนไม่งั้นจะโดนแบนสปอนเซอร์ก็วุ่นวายลุงตุงนางสังขยาครับท่านสำหรับนางคนนี้ก็ตอบทันทีนะครับท่านตอบเรื่องอะไรเนี่ยนางท็อปดารณีนุชนะเนี่ยถามลั่นไว้เฮ้ยจัวทัวลงกระหน่ำหลังโค้ถามประเทศชาติชิบหายยังไงช่วยขยายความทีโดยอันนี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับนางคนนี้นี้เป็นดาราที่ผมชอบนะเนี่ยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยเจอทัวลงหลังถามประเทศเรือหายอย่างไรกลายเป็นประเด็นร้อนไปแล้วเมื่อนักแสดงสาวนกหวีดกบพศนางสินใจเป่งพานิชโพสภาพคู่กับใครสักคนนึงไม่รู้อ๋อเราอย่าไปก้าวล่วงเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องของลูกสาวเขาครับท่านเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ได้มีทัวร์ลงนะเนี่ยโดยทุกวันนี้ความเรือหายของประเทศยังคงอยู่จากสารตั้นต้นอะไรทำนองนี้ดาราหน้าจุดๆพูดความจริงรับไม่ได้บอกว่าก่อกวนมีแต่พวกสลิ่มอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักหน่วงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ถามว่าประเทศเรือหายอย่างไรตอนนี้ไม่ได้หายแค่เรือนะครับท่านผู้ชมชิปอาจจะหายไปด้วยก็อาจจะเป็นได้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ของสลิ่มลอดช่องนะครับท่านผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวท็อปร้านก๋วยเตี๋ยวนางท็อปเนี่ยไม่ได้เพิ่งเจ๊งเว้ยเฮ้ยแต่เจ๊งแล้วหลายปีแล้วอันนี้เรื่องจริงไม่ตาฝาดแล้วก็วอนทุกคนเข้าใจเจ๊งแล้วนะไม่ใช่วอนทุกคนเข้าใจแล้วก็บอกว่าผอมเพราะไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าจะเป็นสาระความรู้อะไรนะครับท่านผู้ชมเลดี้บีช่างมันไปก่อนครับท่านเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจับตามองส่วนตอนนี้ไอ้หมอหิวแสงจอมพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งมาอย่างมืออาชีพนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราต่อยมวยสมัครเล่นนี้แล้วก็ขึ้นเป็นมวยอาชีพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สมมติมีการลงส.ส.มันก็จะมี
ีสส2แบบสสมือสมัครเล่นกับสสมืออาชีพซึ่งนายวรงค์นะก็คือสสมืออาชีพในด้านความพ่ายแพ้ไม่ใช่มืออาชีพในด้านการรักชาตินะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เป็นอย่างไรโดยวรงค์โผหัวกบาลเลือกตั้งแพ้ยังไม่เข็ดหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกลั่นต้องมีกฎหมายที่เข้มกว่าเดิมสกัดขบวนการล้มเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้ไอ้หมอนี่มันก็ยังคงนโยบายสุดแสนบังเจิดยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้มาอีกแล้วเฮ้ยหลังจากที่นายวรงค์นั้นได้โวเฮ้ยเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้จะรวยไอเราก็นึกว่าสโลแกนขายหวยเพราะว่าพรุ่งนี้รวยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาซัดนโยบายเพื่อไทยเนี่ยออกมาแล้วมุกแบกไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่นี่ตัวมันเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้นี่นะเป็นเรื่องใหม่นะเนี่ยมันบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ได้ผือว่าเนี่ยโดยค่าแรง600บาทปริญญาตรีแล้วก็เดือนปริญญาตรีเดือนละ 25,000 การใช้ปรับทุจริตแม้แต่นโยบายทางเกษตรก็ล่องลอยไทยพักดีแม้จะเป็นพักใหม่แต่ก็ไม่แพ้ไม่ใช่โอ้ยังไม่มีเพราะแต่ก่อนนั้นแพ้บ่อยโดยนายวรงค์ยืนยันถ้าสังคมให้โอกาสใครจะให้โอกาสมันวะนโยบายของไทยพักดีเหนือกว่าทุกมิติโอ้ยอย่าไปอ่านต่อเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าลอยไปเข้าหูอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านซึ่งมันก็เป็นราคาคุยนะเนี่ยโอ้แล้วก็ได้โวแม้แต่ว่าพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยก็สู้ไม่ได้ถามปมไหนปมที่มันไปปลูกหญ้าเนเปียอะไรประมาณนี้โวไทยพักดีพรุ่งนี้รวยนะครับท่านผู้ชมใครเชื่อก็อยากรวยก็ไปเลือกไอ้พรรคนี้ได้ครับท่านซึ่งเป็นพรรคของนายวรงค์นั่นเองหลังจากออกจากประชาธิปัตย์นะครับลงเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้อีกสมัครลงเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขต1ก็พ่ายแพ้ยับเยินไม่หยุดหย่อนนะครับให้กับพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ก็เริ่มหิวแสงที่ยืนไว้เฮ้ยเกาะทักษิณบ้างเกาะอย่างงู้นอย่างงี้บ้างแม่มึงโหนไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมก็เลดิตบีช่างมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้บทจบของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนั้นเขาจะมาใกล้ถึงเข้าทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมความอัศดงลงไม่อยู่ยั้งนั้นมีมาอย่างชั่วนาตาปีตอนมันเข้าสภามาแรกๆนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ลุ้นอยู่ถามลุ้นเรื่องอะไรลุ้นว่าเมื่อไหร่เนี่ยมิ่งขวัญนี่มันจะใส่ไปพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมมองดูแล้วนี้ไอ้นี่ไม่ธรรมดาถามไม่ธรรมดายังไงไม่ธรรมดาก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าอกหักจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะเนี่ยเมื่อตอนที่จะส่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตตอนนั้นตอนแรกจะเอามิ่งขวัญด้วยให้สุดท้ายทักษิณไม่รู้ว่าเกิดตาดีอะไรขึ้นมานะเนี่ยเปลี่ยนตัวเอายิ่งลักษณ์ขึ้นมาแทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับท่านแต่ตอนนี้สอที่จะไม่ได้ผุดเกิดแล้วหรือไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เอาแล้วเฮ้ยวงเปิดตัวนายมิ่งขวัญเนี่ยลุ้นระทึกชาวเน็ตแห่เชียร์โควิดไม่ใช่หลังชัยวุฒิแจ้งติดโควิดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คาดบอกว่ามาจากลูกเอาแล้วเว้ยเฮ้ยระทึกไม่หยุดยั้งเนี่ยวงเปิดตัวนายมิ่งขวัญลุ้นไม่หยุดหย่อนหลังชัยวุฒิแจ้งว่าติดนะครับท่านผู้ชมคาดรับเชื้อมาจากลูกขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดฝากดูแลสุขภาพด้วยแล้ววันนั้นนะเนี่ยชัยวุฒิมันก็ยืนด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าหายใจดีแล้วทำไมหายใจแพร่เชื้อไปใส่ประวิตรด้วยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจเขาไปที่น่าจับตามองครับท่านในการแถลงวันนั้นของนายมิ่งขวัญนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าประวิตรนั้นจะโดนในนั้นนะครับท่านผู้ชมมัดมือชกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจเนี่ยท่านประวิตรให้ผมพูดเองไหมนายมิ่งขวัญถามแบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 รอบนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดคนอย่างนายมิ่งขวัญพูดแบบนี้โอ้โหเอ้ย5ชั่วโมงก็ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมถามดอกแรกนั้นท่านอาจจะได้ดอกใหม่ครับท่านคือไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเสียคนไปเป็นที่เรียบร้อยเสียคนเรื่องอะไรเรื่องที่ไปเข้ากับพลังประชารัฐครับท่านเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดเมื่อวานนี้ได้อ่านข่าวไปแล้วจะไม่เข้ากับพลังประชารัฐสู่วันเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ผมขอทำนายไว้เลยถามเรื่องอะไรเรื่องว่ามิ่งขวัญนี่ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกแน่นอนนะครับสำหรับพรรคพลังประชารัฐนี้จะได้อยู่จนถึงไงนั้นหรือเปล่านั้นยังไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยอันนี้เป็นคำทำนายนะครับท่านผู้ชมแต่คำทำเธอนั้นยังไม่มีครับท่านโดยแย่แล้วชัยวุฒิก็โดนง่าไปแดกหัวกระบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเปิดตัวมิ่งขวัญนั้นก็พาซัวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็เลดิตบีข้ามผ่านมันไปก่อนส่วนตอนนี้นายสนธิยาสวัสดีเว้ยเฮ้ยต้องทำความเข้าใจกับชีวิตใหม่นะเนี่ยโดยหิวแสงอยากจะดังนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดโง่แล้วคิดผิดเวลานั้นอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากเนี่ยเสลอไปสอบเพื่อไทยยื่นกกต.ปมค่าแรง600บอกว่าซัดขายฝันแล้วก็จ่อยื่นปปช.ฟันรับเงินบริจาค10ล้านบาทอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามเว้ยเฮ้ยมีคนถามเฮ้ยทำไมมึงไม่ร้องเรียนพลังประชารัฐบ้างวะมันก็บอกว่าตัวมันเองนั้นเป็นเด็กของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมฟังดูไม่น่าจะเป็นเด็กนะเนี่ยตัว
เป็นวัวควายแล้วไม่ใช่โอ้ยถ้าเกิดเป็นเด็กนั้นมันดีเกินไปแบบนี้ต้องใช้คำว่าริ้วล้อนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านโดยขายฝันทำลายเศรษฐกิจแล้วก็สกัดนักลงทุนซาอุใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้ฉาอุ้งอิงไม่เหมาะนั่งนายกแล้วก็จ่อยื่นปปช.ฟันบมรับเงินบริจาค10ล้านไอ้ห้องนี้มันไม่รู้จักคำว่านโยบายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาไม่ได้แจ้งว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเป็น600ทีว่าเฮ้ยไอ้พวกหอกหักสักกระเบือนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวโดยจะวัดราศีของไอ้ศรีสุวรรณหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเห็นข่าวของไอ้ศรีหอกของอะไรว่าไอ้สวัสดีอะไรพวกนี้ผมก็จะเลื่อนผ่านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมทำนายว่าท่านทั้งหลายนั้นคงจะเลื่อนผ่านอีกแน่เลยก็ต้องขออภัยด้วยอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะเปลี่ยนข่าวมาเริ่มใหม่ส่วนตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นนะเนี่ยแชร์ยูทูบเบอร์กูเปล่าวะแชร์ยูทูบเบอร์ดังช่วยสังคมอ่ะไม่เป็นไรถามไม่เป็นไรเรื่องอะไรเพราะผมไม่ดังนะแค่เรื่องผู้ชมแชร์ยูทูบเบอร์ดังช่วยสังคมใช้บริการน้องแล้วก็ถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะแค่เรื่องผู้ชมแบ็กเมย์ไว้มอบตัวนิกกี้เกิดอะไรขึ้นแจ้งความอะไรประมาณนี้เอ้าตอนแรกก็นึกว่าเกี่ยวอะไรกับข่าวการเมืองสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวนะแค่เรื่องผู้ชมก็เลยติดบีข้ามมันไปก่อนส่วนตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์หลังน้ำตาอีกแล้วนะแค่เรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าจะเหมือนนายสุเทพหรือเปล่าร้องไห้หาอะไรมึงร้องไห้เพราะว่าจะต้องกลับมาการเมืองนะเนี่ยยอมตบัดสัตว์ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับตอนที่สุจินดาคาประยูรตบัดสัตว์เพื่อชาติหรือเปล่าก็ช่างมันไปก่อนอันนี้เด็กชวนหลีกภัยหลังน้ำตาจำใจทอดทิ้งประชาธิปัตย์ย้ายทบรวมไทยรักษาชาติไอ้ไม่ใช่ไอ้พรรคเก่าของไอ้โบอีสานละกันนะครับท่านผู้ชมหลังชวดไม่ได้ลงสสจังหวัดตังเพราะไม่มีที่ยืนในพรรคอะไรประมาณนี้ก็ได้บอกว่าเนี่ยชวนหลีกภัยก็ยกหูนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ายกหูแบบนี้นะยกแบบไหนยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรต้องอธิบายเดี๋ยวสลิมเข้ามาแล้วจะไม่เข้าใจนึกว่ายกหูแบบนี้โดยชวนก็ได้ยกหูบอกเห็นใจมากเหตุไม่มีที่ยืนลั่นขอเลือกตั้งพิสูจน์ผลโพประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆออกมาอีกแล้วโดยประชาธิปัตย์พักแมงสาบพักเดียวพักเดิมตามที่นายกรจะดีอาวนิชนั้นเคยบอกไว้มาแมลงสาบมันฆ่าไม่ตายโดยประชาธิปัตย์เฉ่งเพื่อไทยชูปรับค่าแรง600บาทบอกแค่ขายฝันหวังโกยคะแนนเสียงเฮ้ยแล้วมีพรรคการเมืองไหนไม่หวังโกยคะแนนเสียงบ้างวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าจะต้องเป็นแบบพรรคประชาธิปัตย์ถามทำไมไม่หวังโกยคะแนนเสียงเท่าไหร่เลยถามสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นเลือกตั้งแล้วก็แพ้บ่อยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดชนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกกันเลยทีเดียวรอบนี้มันคงจะอกสั่นขวัญแขวนนั่นเนี่ยตูดสายกันเลยทีเดียวก็ได้มึงได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พ่ายแพ้เลือกตั้งมาตลอดเลยครับท่านตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรขึ้นมานี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยอยากจะรวยเลือกเพื่อไทยอยากจะจันอะไรสักอย่างนั้นก็ไปเลือกพรรคอื่นครับท่านเลยไอ้นี้ต้องยกเว้นนะเนี่ยยกเว้นก้าวไกลเสรีรวมไทยเพื่อไทยแล้วก็อีกหลายๆพักนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้พวกที่ออกจากเพื่อไทยไปนั้นไม่ได้เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมไอ้หอกนั้นยังเคมเรื่องอะไรของเพื่อไทยอยู่เลยครับท่านก็เป็นการหาเสียงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนเมื่อวานนี้ประยุทธ์ออกมาบอกค่าแรง600นั่นเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเจอทักษิณชินวัตรตอบนะครับท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนฉลาดเขาก็จะรู้อะไรทำนองนี้ผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้นะก็ไม่รู้ว่าจะไปห้ามเขายังไงดีครับท่านโดยเรื่องนี้มี2มิตินะครับท่านผู้ชมไอ้ศรีนวลฟังอยู่มึงอย่าโดยมาเริ่มที่ประยุทธ์กันก่อนค่าแรง600บาทจะทำได้จริงหรือทำไม่ง่ายหรอกและจะนำรายได้จากที่ใดมาไอ้นี่ตู่ถามส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทักษิณชินวัตรบอกคนที่ถามแบบนี้ยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปเฮ้ยประยุทธ์รู้จักว่าเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมรู้จักเศรษฐศาสตร์น้อยไปเงินมีอยู่ทุกที่ถ้ามีปัญญาหาต้องคิดเชื่อมนโยบายให้ได้แต่อย่าคิดมิติเดียวถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็ควายแล้วไม่ใช่คนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เรียบเรียงเอามาแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยหากชอบสินค้านี้ก็แอดไลน์มาได้นับวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่ามีตัวแอดด้วยข้างหน้าสั่งมาได้ส่งทั่วประเทศนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม